ถ้าเข้ามาแล้วก็เชิญนะคะอันนี้เป็นไลฟ์สดเลยนะคะสดจากบราไวที่ภูเก็ตค่ะมาค่ะเอาล่ะวันนี้นะคะที่เราจะมาเรียนกันเนี่ยมีอยู่4 haveด้วยการจริงๆ have มันมีหลายความหมายครูส้มขอเข้าเรื่องเลยนะคะไม่รีรอนะคะเข้ามาทีหลังก็แชร์ไว้ทบทวนได้ค่ะเพราะว่าไลฟ์นี้จะเป็นประโยชน์มากเลยสำหรับคนที่รู้ศัพท์อยู่บ้างแต่พอจะสื่อสารแล้วอ้ําอึ้งคิดไม่เป็นประโยคสวัสดีค่ะคุณบอกเป็นภาษาอังกฤษไปเลยนะคะแล้วก็ไปแปลเขาฟังด้วยสวัสดีค่ะคุณโก้ยินดีต้อนรับค่ะคุณมนทาดี you have to use your phone lessมีใครได้แตกต่างไหม You have to use your phone less. You have to use your phone less. นั่นเองค่ะคำว่า less เอาไว้หลังประโยคนะคะตรงนี้มีนักเรียนที่ตอบมาครูขอโชว์นะไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะคะขออนุญาตทำไมเราไม่ใช้ fewer ถ้าเกิดใช้ fewer เนี่ยใช้กับคำนามที่นับได้เช่นFewer friends. I have fewer friends. ตอนนี้มีเพื่อนน้อยลงแต่คราวนี้เราไม่ได้ใช้คำนามกับโทรศัพท์เราไม่ได้นับตัวโทรศัพท์แต่เรากำลังบอกถึงปริมาณที่เขาใช้โทรศัพท์การใช้นั้นต้องใช้น้อยลงไม่ได้หมายถึงโทรศัพท์ต้องตัวเล็กลงนะเราไม่ได้พูดถึงโทรศัพท์นะคะดังนั้นปริมาณที่เรานับไม่ได้แบบนี้เราใช้ less นะคะยกตัวอย่างเช่นนอนให้น้อยลงYou have to sleep less. หนูนอนวันละ14ชั่วโมงแบบนี้จะป่วยได้นะอะไรแบบนี้นะคะ You have to sleep less. เห็นไหมคะคือต้องนอนให้น้อยลงปริมาณการนอนเป็นสิ่งที่นับไม่ได้เราก็เลยใช้ less เข้าไปนั่นเองค่ะนะคะเดี๋ยวครูขอเช็คคอมเมนต์ซิว่าใครมีคำตอบที่ต่างกันไปไหมนะคะคราวนี้ครูขอตอบอีกคำถามนึงนักเรียนครูขึ้นคอมเมนต์ไว้ให้ในหน้าจอดูพร้อมกันนะคะคุณเบนบอกว่า you are not use your mobile อย่าใช้โทรศัพท์จะสั่งห้ามลูกเลยใช่ไหมห้ามใช้โทรศัพท์จะเขียนเป็นประโยคภาษาอังกฤษได้ว่ายังไงช่วยเพื่อนเขียนตรงนี้เราจะมาช่วยกันผิดถูกจะช่วยกันแก้ไขไปได้ค่ะ we will learn from each other's mistake เป็นคอนเซปต์การเรียนรู้ที่ดีนะคะไม่ได้เรียนจากความผิดพลาดของตัวเองอย่างเดียวแต่เรียนรู้จากความผิดพลาดของกันและกันเอามาโชว์ให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วช่วยกันแก้ไขอย่าใช้โทรศัพท์ห้ามใช้โทรศัพท์อันนี้เป็นประโยคคำสั่งที่อาจจะไปบอกในห้องสอบแล้วกันนะนะคะหรือในห้องประชุมอย่าใช้โทรศัพท์เอาขอที่แบบจริงๆครูอยากจะให้เราช่วยกันแก้ประโยชน์ประโยคที่ครูขึ้นมาให้ก็คือ you are not ใช่ปะเพื่อนขึ้นมาแบบนี้คุณเบนจามินครูขออนุญาตนะคะ you aren't use your mobile อ่ะใช้คำ mobile ใช่ไหมอ่ะได้แต่คราวนี้เพื่อนๆช่วยกันแก้ไขในซิว่าจะแก้ไขตรงนี้ยังไงในตรงนี้ถูกแล้วนะคะกลุ่มคำตรงนี้ถูกแล้ว use your mobile แต่คราวนี้ถ้าเกิดจะบอกว่าหยุดอย่าใช้โทรศัพท์จะ correctHow do we correct this part of the sentence? How do we correct this part of the sentence? เราจะสามารถแก้ไขประโยคส่วนนี้ของประโยคทั้งหมดได้ยังไงช่วยเหลือกันนะคะ We have to help each other out. เอาอาจจะเป็นประโยคที่ยังไม่ดึงความสุภาพเข้ามาเกี่ยวข้องเอาแบบสั้นๆง่ายๆที่สุดก่อนจะได้ว่ายังไงคะYou โอเคถ้าเกิดจะคงความเป็น you ไว้ก็ย่อมได้แต่ตรงนี้เราจะใช้เป็น don't นะคะ you don't use your mobile you don't use your phone จะถามแล้วล่ะคุ้นไหมกับประโยคคำสั่งแบบนี้คุ้นหรือเปล่าจู่ๆขึ้นมาเลยประโยคที่จะสั่งให้ทำหรือห้ามทำเขาขึ้นมาว่า don't use your phoneรู้หรือยังว่าประโยคเต็มๆคืออะไรนี่ไงที่เราช่วยกันเขียนนะคะก็จะเป็นย่อมาจาก you don't use your mobile you don't use your phone in an exam room in this meeting at the meeting in the conference room please เห็นไหมถ้าอยากจะสุภาพก็แค่เอา please มาแปะเท่านั้นเองตอนนี้ครูพาเขียนให้สั้นที่สุดก่อนนะคะดังนั้นคำถามที่สองทำไมไม่ใช้ areทำไมเราไม่ใช้ you อันนี้ครูขอออกนอกเรื่อง have to นิดนึงนะมีเห็นมาครูก็เลยจะอธิบายแล้วกันนะคะทำไมไม่ใช้
you are not used คำตอบก็คือ use เนี่ยนักเรียนมันเป็นคำกริยาอยู่แล้วการใช้ปฏิเสธแบบนี้ให้เราใช้ don't เข้าไปได้เลยจะไม่ใช้ are เว้นซะว่าถ้าเกิดใช้ are จดค่ะปากกาอยู่ไหนขอปากกา2สีสีแดงกับสีน้ำเงินมาขอปากกา2สีจะอธิบายแล้วถ้ามากับ are ตรงนี้จะต้องเป็น ing เท่านั้นแต่ถ้าเกิดไม่เป็น ing เป็นรูปปกติต้องเป็น don't เห็นความสัมพันธ์ไหม are not ing don't use ปกตินั่นเองค่ะแล้วความหมายเปลี่ยนเลยนะตรงนี้ไม่เหมือนกันนะ you are not using ก็คือคุณไม่ได้กำลังใช้โทรศัพท์อยู่ก็ไม่ใช่การสั่งเขาแล้วค่ะแต่ถ้าต้องการสั่งจำคำว่าดนไว้เลยนะคะอะไรที่เขาติดป้ายไว้เนี่ยดนดนดนถ้าเกิดเจ้าที่ตรงนั้นเขาต้องการที่จะเน้นย้ำว่าอย่าทำโดยที่ไม่มีความสุภาพหรือไม่อ้อมคอมแล้วนะแล้วก็จะดนนะคะหรือจุดจุดจุด is not allowed อันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะอ้าวโอเคครูตอบคำถามให้แล้วนะคะคุณเบนจามินเก่งมากเลยค่ะเก่งมากที่ถามเข้ามาคุณจอนเก่งมากอ้าวต่อไปถ้าจะบอกว่าฉันทำดีที่สุดแล้วคำว่าแล้วอยากจะเน้นย้ำแล้วได้ทำไปแล้วสุดกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วจะให้กลับไปทำยังไงก็ดีไม่เท่าเมื่อกี้แล้วเพราะนี่สุดแล้วมันแล้วนะคะอะไรที่มันมีแล้วน่ะประมาณ 97% ให้อยู่คิดถึง tense นี้ไว้เลยครูไม่ได้บอกว่า 100% นะเพราะบางครั้งแล้วมันไม่สามารถจะขีดเส้นได้ 100% น่ะแต่ส่วนมากเขาใช้กันแบบนี้นะคะขอ 97% ถ้ามีคำว่าแล้วให้นึกถึง have ed perfect tense นะคะถ้าเกิดประธานเป็น she ก็ has เข้าไปนะข้อตกลงกันแบบนี้แล้วกันนะคะจับได้ว่าอย่างไรถ้าเกิดปกติเราพูดว่าฉันทำดีที่สุด I did my best แต่คราวนี้อยากจะขอเล่นเทนส์แต่ว่าโอ๊ยอยากจะเน้นว่าที่ให้ไปทั้งหมดน่ะมันที่สุดของฉันแล้วมาเล่นเทนส์นี้ให้ครูส้มหน่อยเร็ว I have อะไร do did done นี้ช่วยนะคะช่วยผันให้เป็น3ช่องที่เหลือเนี่ยต้องเลือกให้ถูกแล้วนะdo did done เอ๊ะเมื่อกี้ครูยังให้โครงสร้างอยู่เลยว่า have บวกช่อง have บวกช่องไม่เลื่อนให้ดูแล้วนะจะขอดูคอมเมนต์อย่างเดียวน่าจะจำได้ไม่มากก็น้อยนะคะโอ้ย่าต้องให้ repeat หลายรอบเด้อเอาอะไรไปใช้เลยอันไหนที่มันฟังดูเอ้ยมันเหมือนจะใช่อ่ะมันเหมือนนะครับคล้ายครับคาเอาแค่นี้ก็พออยู่ไม่ต้องชัวร์ 100% หรอกเพราะเวลาไปพูดจริงๆบางครั้งคุณไม่มีเวลาที่จะมานั่งเช็คระบบแกรมม่าของตัวเองได้เป๊ะขนาดนั้นเอาไปก่อนอันนี้แหละน่าจะถูกมันอาจจะผิดก็ได้แต่พูดออกไปเถอะนะคะอย่าไปยึดถือกับความถูกต้องถ้าคุณอยากพูดได้อย่ายึดถือกับกฎที่เป็นตัวหนังสืออยู่ในหนังสือมากเกินไปถ้าอยากพูดคล่องเอาความคล่องออกไปก่อนถ้าผิดปั๊บเอ้ยกลับมาแก้ไขได้นี่แต่ถ้าคุณไม่กลัวผิดเอ้ยถ้าคุณกลัวที่จะผิดยึดอยู่อย่างนั้นน่ะคุณจะไม่มีการฝึกชั่วโมงให้คล่องความคิดของคุณก็จะอยู่อย่างนั้นน่ะรู้จักฟอสซิลใช่ไหมเป็นความรู้ที่ฟอสซิลไลซ์แต่พอจะใช้จริงแตกสลายไปแล้วมันกรอบมันแห้งไปหมดแล้วเหมือนสนิมนะคะคุณยุพินเก่งมาก I have done my best คุณรัสิกรแหมย่อไมโครซอฟต์ดิ I've done my best I have already done my best โอ้ we already ไมโครซอฟต์เก่งมากๆเลยค่ะอ้าวก็กลายเป็น I've done my best นะคะตรงนี้นะเอาแบบเต็มเวอร์ชันก็คือ I have done my best เอาย่อหน่อยแล้วสายย่อมาค่ะทำงานช่วยกันหน่อยออกเสียงว่าไง I've done I've นะคะครูจะไม่ใช้สระ I นะเพราะนั้นมัน I แต่เราจะใช้นี่ไม่เป็นเสียงยาวนะ I've done my best นั่นเองค่ะ What else I can do I couldn't give more ให้ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วนะนั่นเองค่ะโอเคต่อไปนะคะเอาเป็นประโยคคำถามครูขอทดสอบเป็นประโยคคำถามนะคะว่า
คุณเคยโจทย์ก่อนอันนี้ก็จะง่ายไปคุณเคยเห็นก็จะง่ายไปนะคะคุณได้ทำดีที่สุดแล้วไหมคุณทำดีที่สุดแล้วหรือเปล่าอะไรแบบนี้อันนี้ขอเล่นเป็น perfect tense ถ้าจะทำเป็นประโยคคำถามจะได้ไว้ยังไงต้นแบบประโยคเมื่อกี้นะครูเฉลยไปแล้วนะคะได้กันไปแล้วคราวนี้ if you want to make it a question ทำได้ยังไงไหนดูซิจากประโยคเมื่อกี้ I have done my best แต่ถ้าเกิดจะถามว่านี่ทำดีที่สุดแล้วหรอจะได้ว่ายังไงจะเอาอะไรขึ้นต้นประโยคคะจับเวลานะ10วิแล้วกันเนาะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ดูสิจะขึ้นต้นประโยคว่ายังไงเก่งมากเลยแหมทุกคนเมื่อกี้ก็มีเจ้าตัวนี้ให้เห็นกันอยู่แล้วใช่ไหมเห็นกันชัดๆเลยแหละว่าเนี่ยย่อมาจาก have คุณส้มบอกไว้แล้วงานของเราคืออะไรถ้าจะทำเป็นประโยคคำถามยูไม่ต้องคิดมากอย่าไปเอาตัวอื่นมาแทรกตัวนี้มันถือเป็น verb หลักของประโยคดังนั้นตั้งมันไว้ทีตรงนี้มันถือเป็น verb ช่วยของประโยค verb หลักคือตัวนี้sorry นะดังนั้นคุณเอา verb ช่วยมาขึ้น have ปั๊บคุณก็ตามด้วย you ที่เหลือเหมือนเดิม done ครูบอกเหมือนเดิมจะเอาลงแบบนี้ได้ไหมแหมก็ต้องเปลี่ยนบ้างสิคะในเมื่อ you ปั๊บมันต้องคู่กับ my มั้ยอันนี้ไปผิดทางแล้วนะ copy ก็ copy แบบก็ copy แบบนี้นี่ส่ง copy ส่งกันบ้างแบบนี้ครูจะจับได้ง่ายมากกว่าคนอื่นเขานะคุณก็ต้องรู้จักประยุกต์นะคะ have you done your bestน้ำเสียงต้องไปด้วย Have you done your best ใช่ไหมจะเป็น Have you done your best อันนี้มันเหมือนแบบมาบอกกันถ้าถามเขาก็ต้องเสียงปัด Have you done your best อันนี้ดีที่สุดแล้วหรออะไรประมาณนี้นะคะนะคะนะคะเอาล่ะอันสุดท้ายนะคะครูขอถามเพิ่มแล้วกันคุณเคยเห็นหิมะหรือเปล่าอันนี้เหมือนจะถามว่าเคยไปเมืองนอกไหมอะไรประมาณนี้แต่คราวนี้จะถามว่าเคยเห็นอยู่บ่หิมะนั่นถ้าคุณจะถามเพื่อนก็คงเคยกินไหมนะคะเห็นแล้วก็อยากจะไปกินนะคะเอาน้ำหวานไปราดใส่แล้วก็เอาลูกเชอร์รี่ไปวางไว้ข้างบนแล้วก็เสิร์ฟเป็นบิงซูได้เลยแต่อาจจะเป็นบิงซูที่หยาบๆหน่อยนะคะมันจะไม่ละเอียดเท่าไหร่เว้นซะว่าเป็นหิมะที่มันเบามากๆเป็นเกล็ดที่เบามากๆนะคะอ่ะกลับมาที่เรื่องเคยเห็นหิมะไหมนะคะกลับมาจากเรื่องบิงซูค่ะพูดแล้วก็อยากกินบิงซู Have you อะไรเหมือนเดิมแพทเทิร์นเดิมอย่าคิดเยอะนี่ครูพาเล่นแพทเทิร์นแล้วบางคนบอกจะก๊อปมาเลยได้ไหมเอาสิจะก๊อปมาเลยได้ไหมไหนดูสิจะแก้ตรงไหน Have you อะไรคะตรงเนี้ยสีน้ำตาลสีน้ำตาลสีน้ำเงินเห็นไหมสอนนานตาบอดสีแล้วเนี่ยคุณแอนมาแล้วมาแล้วเร็วกว่าเพื่อนเลย have you อะไรนี่พาผัน see saw see ไหนมีใครเอาช่องไหนบ้างครูขอดูนะว่ามีเหมือนกันหรือเปล่าทุกคนใช้ see ใช่ไหมคะมีใคร see saw ไหมมีใคร see saw ไหมมี scene หมดเลยอุ๊ยเก่งมากเนี่ย I'm so proud of you I am so proud of my teaching นี่ครูภูมิใจในตัวพวกเราแล้วก็ภูมิใจในวิธีสอนของครูนะขอเครดิตด้วยนะเขาตอบถูกทุกคนเลยอ่ะ Have you seen นะจ๊ะเห็นไหมก็ Have you อ้าวมันยังเลยแบบนี้นะมันทำไมเด้งไปเด้งมาล่ะไม่สบอารมณ์เลยนะแบบนี้เนี่ยจะปิดคลาสแล้วเนี่ย Have you seen จบเอายังไง The snow หรือ snow เฉยThe snow หรือ snow มาค่ะเล่นถามไล่ถามทีละอันเลยจะพลาดไหมจะหลุดไหม Have you seen the snow before หรือ Have you seen snow เอาอะไรคะเอาอะไรคะ the or without the It's okay I'll give you some time to think about the right answer T
take your time ใช้เวลาคิดสักแป๊บอย่าเพิ่งใจร้อนเวลาครูส้มคุยด้วย take your time ครูเอาเวลาไปไหนบอกพูดไม่จบนะครู take your time ก็คือแบบ please no hurry นะคะไม่ต้องรีบตอบมาก่อนเลยไม่ต้องรีบขอให้คำตอบมันถูกนะคะ the หรือไม่ the ไม่ the นะคะทุกคนคะคุณยุพินคะเราจะไม่ใส่ the เพราะอะไรอยากถามแบบทั่วไปนะคะ you're asking the person in general ทั่วไปว่าเคยเห็นหิมะไหมไม่ได้เจาะจงว่าหิมะในเทือกเขาเอลฟ์หิมะในเทือกเขาหิมาลัยหิมะในบ้านเกิดเมืองนอนของคุณก็ไม่หรือหิมะที่มันตกเมื่อวานเนี้ยถ้าเกิดบอกหิมะตกเมื่อวานนี้เห็นหรือยังใช้ the ได้แต่คราวนี้เราไม่ได้อยากเจาะจงไงว่าหิมะที่ไหนคือที่ไหนก็ได้ขอให้ได้เห็นตกลงเคยเห็นเปล่าก็เลยเป็น Have you seen snow in your life โอเคใช่ค่ะคุณรัศกรพยายามไม่อยากให้มันกลับมาเพราะแค่คิดก็ไม่อยากมีความรู้สึกแบบนั้นมันเจ็บปวดมากเลยนะคะตรงนี้จะได้ว่ายังไงฉันเนี่ยยังต้องนำเสนอผลงานที่ประชุม I have yet ยังไงต่อ I have yet toจุดๆๆที่เหลือที่ครูให้อ่ะคือคำตอบทั้งหมดเลยนะคะคืออะไร copy มาค่ะขออนุญาตมิพิมพ์ใหม่นะคะพิมพ์ให้เยอะเป็นคำตอบแล้วเนี่ย I have yet to give a presentation at a conference นั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดพูดกับคนที่รู้กันดีว่างานประชุมไหนคุณสามารถใช้ the ได้นะคะก็จะแปลว่าฉันเนี่ยยังจะต้องนำเสนอผลงานหนึ่งในที่ประชุมนั่นเองค่ะถ้าเกิดคิดว่าตัวเองตอบถูกมากกว่าตอบผิดในโจทย์ทุกข้อที่ครูพาฝึกวันนี้พิมพ์ YAY เย้เป็นการ congratulations to yourself give you a big hand of applause clapping ให้เลยนะคะยินดีด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามนะคะทั้ง Facebook YouTube นะ Instagram เนี่ยจะเป็นทั้งคลิปสั้นแล้วก็เป็นเหมือนแผ่นป้ายแฟลชการ์ดเป็นแฟลชวลีนะคะเป็นวลีที่ครูเอามาแชร์ให้บางครั้งคอนเทนต์ไม่ซ้ำกันดังนั้น don't forget to follow don't forget to subscribe me on my YouTube my Facebook and Instagram then I'll see you later in the next lesson stay tuned นะคะอย่าพลาดแล้วก็ที่สำคัญคือ stay safe นั่นเองค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ Bye Thank you for watching Oh คุณรัศกรถามว่า IG ครูอะไรคะ Search English Fit and Firm ได้เลยค่ะจะเอา IG ส่วนตัวหรือ IG Page คะ IG ส่วนตัวก็เดี๋ยวจะไปเจอกันใน IG Page นั่นแหละเพราะบางครูชอบแท็กตัวเองนะคะ English Fit and Firm นะคะ See you later everybody Until then Take care. Bye-bye.